สารจากพระยายมราชให้รักษาศีลให้เรียบร้อยคนมีศีลจะได้รับการอภิบาลคนทุศีลจะได้รับเคราะห์ตามหนักเบาทำบุญอุทิศแก่สรรพสัตว์เพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรลดละเลิกจองเวรจองกรรมและอโหสิกรรมต่างๆให้ทุกคนตัวเจ้าทั้งหลายจงโปรดอโหสิกรรมที่ผู้อื่นและใครๆที่ทำร้ายตัวเจ้าด้วยเพื่อถวายเป็นพุทธบารมีเป็นอภัยทานพวกเจ้ามักจะขอกันและรู้จักให้อภัยทานพวกลุงมาทำงานเต็มที่ฉะนั้นบอกญาติโยมที่เป็นนักบุญให้รักษาศีลภาวนาไว้ตลอดตั้งแต่บัดนี้จนขึ้น15ค่ำเดือน6ปีชวดเมื่อเดินทางให้ระวังไว้บ้างมีภัยธรรมชาติด้วยเวลาคิดจะทำอะไรอย่าขนองด้วยวาจาอย่าไปแช่งใครด่าใครอย่าไร้สติเพราะกรรมจะมาพวกที่มีความเลวเขาจะแสดงออกเองหากเธอทนไม่ได้ก็นิ่งเสียเธอจะได้ฝึกอารมณ์ด้วยขจัดโมหะจริตโทสะจริตรู้จักสติสมาธิและลดความโลภความอยากได้อยากจะเป็นใจจะได้นิ่งว่างๆไม่มีอะไรคิดฟุ้งซ่านให้จับลมหายใจอานาปานสติจิตจะได้พิจารณาอารมณ์ฟุ้งอารมณ์ลำคาญบ้านจะมีความสุขเพราะคนในบ้านไร้อารมณ์ฟุ้งซ่านสนุกแต่พอสนุกขำก็แค่ขำอย่าเพ้อเจ้อถามมีสติตลอดเวลาใช่ไหมตอบให้รู้อยู่ถามเวลาเดินทางให้กราบเรียนอย่างไรตอบก่อนเดินทางให้จุดธูปบอกท่านเท้าจตุมหาราชจุดธูป3ดอกที่บ้านเดินทางไกลมีที่ชุมนุมแรงๆขอให้งดถามศูนย์การค้าไปได้ไหมตอบถ้าเธอจับสมาธิได้เธอจะรู้เองเวลามีเรื่องเกิดขึ้นเวลาสวดมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ถวายในหลวงองค์ปัจจุบันพระสยามเทวาธิราชนักรบถวายพระยายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลทุกครั้งแล้วท่านจะคุ้มครองอย่างละเอียดเธอไม่รู้ว่าวันใดเวลาใดที่เคราะห์กรรมเปิดเวลาขับรถท่องสัมปจิฉามิทำไปเถอะวันขึ้น15ค่ำเดือน6ปีชวดจึงเป็นกำหนดเส้นตายที่เทพพรหมทั้งหลายจะปล่อยให้มีการชำระล้างหนี้กรรมครั้งใหญ่เกิดภัยสงครามและภัยธรรมชาติในระยะเวลาที่เหลืออีก1ปีนี้จึงเป็นโอกาสทองเพื่อแก้ไขตัวเองให้กลับมาเป็นคนดีด้วยการมารักษาศีล5และกรรมบท10ให้มั่นคงก่อนที่คนชั่วทั้งหลายจะถูกกวาดล้างให้หมดไปจากโลกนี้พระโอวาทจากท่านปู่พญายมราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองนรกทุกคนขอให้ตัดความสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียผู้ใดลังเลในพระรัตนตรัยไม่ถึงธรรมนะลูกทุกคนเร่งสร้างกุศลทำให้ดีให้จริงจังนิวรณ์ทั้ง5จงตัดทิ้งออกไปจากจิตนิวรณ์5คือ 1. ความรักในรูปรสกลิ่นเสียง 2. ความหงุดหงิดไม่พอใจ 3. ความง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจในการปฏิบัติธรรม 4. ความฟุ้งซ่านคิดไร้สาระคิดแต่ในทางโลกไม่คิดทางออกจากขันธ์5 5ความลังเลสงสัยในผลของการปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนคิดว่าไม่มีผลจริงข้างล่างคือนรกโลกมีผีนรกมากมายพวกผีนรกนี้ก็มาจากคนที่ทำผิดศีล5ฆ่าสัตว์ฆ่าคนลักขโมยมีชู้พูดปดคดโกงพูดให้คนเป็นทุกข์ดื่มสุรายาฟินเล่นการพนันเป็นต้นไม่กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณป
รามาสพระอริยะเจ้าก็ลงนรกได้ทำไมคนไม่เลือกเดินทางไปสวรรค์กันเล่าทำไมคนจึงเลือกเดินทางไปนรกกันตอบได้ไหมเพราะความไม่รู้คิดว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงคิดว่าตายแล้วสูญชาตินี้มีชีวิตอยู่ชาติเดียวจบกันถ้าเข้าใจผิดมีอวิชชาแบบนี้ปัญญาย่อมไม่เกิดแล้วจะเดินขึ้นสวรรค์ได้อย่างไรเล่าคอยถามพวกผีหรือวิญญาณของคนที่ตายแล้วทุกวันถึงบุญกุศลวาสนาความดีที่เคยทำไว้ในสมัยเป็นคนถ้านึกได้ข้าก็ให้ไปเสวยสุขที่สวรรค์ก่อนมันก็ระลึกถึงบุญกุศลกันไม่ออกสักคนสักตัวพวกผีนรกพวกนี้คือคนที่ตลอดชีวิตไม่เคยสร้างบุญกุศลเขาก็ระลึกนึกถึงความดีไม่ได้ถ้าเขาใส่ใจบุญกุศลสักนิดเช่นตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ทำบุญให้ทานตอบแทนพระคุณพ่อแม่เขาก็จะนึกออกสร้างพระพุทธรูปทอดผ้าป่าทอดกฐินวิหารทานดีทั้งนั้นไปสวรรค์ได้ง่ายเพราะเขาไม่ทราบว่ากฎของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเขาจึงต้องเวียนกลับไปสู่แดนอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นอย่านึกว่าปู่ดีใจนะที่ได้เห็นพวกเจ้าลงนรกกันนึกหรือว่าทรมานวิญญาณผีนรกแล้วมันสุขใจท่านปู่พระยาโยมเป็นทุกข์ใจมากสวรรค์มีทางกว้างขวางไปก็ง่ายมากทำไมไม่ไปทางสวรรค์นรกไม่มีประตูปิดกั้นหมดแล้วคนก็ยังจะดันแสหาเรื่องผิดศีลเข้าไปกันจนได้หากเจ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วในบรรดาคนในโลกที่ตายไปนั้นมีเพียง 1% เท่านั้นที่เดินทางขึ้นสวรรค์หายากนะลูก 99% ไปนรกเพราะความไม่เข้าใจในชีวิตจิตเศร้าหมองติดอยู่ในคนรักในทรัพย์สินเงินทองก่อนตายไม่ได้นึกถึงพระในศาสนาของตนนึกถึงพระศาสดาองค์ใดก็ดีทั้งนั้นจิตจะสะอาดพวกที่เขาตายโดยอุบัติเหตุก็ให้ญาติรีบทำสังฆทานถวายอาหารถวายพระพุทธรูปขนาดไหนก็ได้ผ้าตรายจีวรและปัจจัยสร้างวิหารวัดไหนก็ได้เป็นสังฆทานวิหารทานธรรมทานทำสมาธิภาวนาอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้แก่ผู้ตายแล้วโดยตรงก่อนที่เขาจะลงนรกเขารับรู้และอนุโมทนาก็จะพ้นขุมนรกเพื่อความแน่ใจว่าผู้ตายจะได้รับบุญที่ญาติส่งไปให้ก็กล่าวขอมอบฝากกับท่านปู่พระยายมราชขอให้ท่านบอกกับผู้ตายชื่อนั้นชื่อนี้ให้เขาได้โมทนาความเป็นทิพย์ของท่านปู่พระยายมราชมีท่านรับทราบท่านเต็มใจที่จะบอกเพราะท่านไม่ต้องการให้ใครลงนรกเพราะบางครั้งคนตายทำบุญกุศลมามากตอนมีชีวิตแต่ก่อนตายตกใจจิตว้าวุ่นวิตกกังวลกลัวเป็นห่วงญาติห่วงสมบัติจิตเศร้าหมองจิตวิญญาณก็ไปทางต่ำคืออบายภูมิผู้รับอนุตตรธรรมรับธรรมไว้ในจิตใจไม่ผิดศีล5อีกต่อไปยอมได้รับการโปรดหลุดพ้นจากการควบคุมของยมทูตมีการไหว้พระสวดมนต์มีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์อยู่ในใจก็มีเทพเทวดาคอยรักษาคุ้มครองป้องกันภัยทุกคนมีบาปทุกคนจึงต้องรีบเร่งทำบุญหนีบาปบาปเก่าอดีตชาติยังคอยจ้องติดตามเราอยู่ตลอดเวลารีบเตรียมรับกรรมอย่ากลัวตายจงพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับบาปกรรมบาปกรรมที่หนักที่สุดก็คือเจ้าจะได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวก่อนที่ร่างกายจะแตกสลายไปนั่นแหละจำไว้เถอะลูกเอ๋ยการทำบุญเปรตสัมภเวสีเทวดาเขารออนุโมทนาเยอะ
ถ้าผีวิญญาณที่เขาได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศแผ่ไปเขาก็จะได้รับอภัยโทษให้ไปเกิดเป็นคนบ้างไปเกิดเป็นเทวดาบ้างจงใช้มโนยิทธิของเจ้าดูบางก็ได้ไปเสวยบุญชั่วขณะตามกำลังของบุญเมื่อหมดก็มาขอบุญอีกก็มีเยอะดังนั้นเจ้าควรจะทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้ง3โลกตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีผู้ที่ขยันแผ่เมตตาจิตไปทั้ง3โลกคือ 1. นรกโลก 2. มนุษย์โลก 3. เทวโลกพรหมโลกจึงเป็นที่รักใคร่ของมวลเทพพยดาและมนุษย์ผีวิญญาณเร่ร่อนทั่วไปปรทัตตูชีวเปรตจะคอยโมทนาจงท่องคำอุทิศส่วนกุศลให้ทุกท่านได้โมทนาอยู่เป็นประจำก็จะดีมากจะผ่านท่านปู่พระยาโยมราชได้ยิ่งดีท่านจะจำนำเป็นพยานที่เจ้าได้ทำบุญกุศลไว้ตอนเป็นคนให้จงพูดถึงข้าคือท่านปู่พระยาโยมราชทุกครั้งเมื่อกระทำบุญเมื่อเจ้าลงนรกไปด้วยความประมาทไม่ได้นึกถึงบุญความดีหรือพระพุทธเจ้าก่อนตายข้าหรือปู่พระยายมราชจะได้บอกว่าเจ้าเคยฝากบุญไว้กับข้าคือท่านปู่พระยายมราชมาก่อนข้าก็จะบอกให้เจ้าที่ผ่านสำนักพระยายมราชว่าจงโมทนาสาธุยินดีในบุญความดีนี้เสียบาปจะได้ตามไม่ทันจะได้พ้นนรกถ้าเจ้ามีกำลังจิตจะฝากบุญกุศลให้แก่จิตวิญญาณของคนทั้งโลกก็ได้ข้าก็จะได้บอกเขาว่ามีคนฝากบุญกุศลให้เขาโมทนาถ้าเขารับได้เขาก็จะพ้นทุกข์ตามกำลังของจิตของเขาที่ทำบุญกุศลได้ถ้าหากเจ้าคิดจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้ง3โลกให้ทำดังนี้จะสะเทือนไปถึงทั้ง3โลกแต่เจ้าต้องมีศีล5บริสุทธิ์เป็นอย่างต่ำและมีบุญทานภาวนาเป็นอย่างสูงให้ได้ว่าดังนี้พระคาถาแผ่เมตตาทั่วไตรภพสวดในนามพระพุทธเจ้าแล้วแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้ง3โลกนรกโลกมนุษย์โลกเทวโลกสวดอย่างน้อย9จบอย่างมากตลอดเวลานะโมพระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้าขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้ง3โลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติวัฏสงสารโดยสิ้นเชิงด้วยพระบารมีมิอาจประมาณลูกขอนอบน้อมนมัสการด้วยจิตใจขอให้ลูกมีจิตสะอาดสว่างใสหลุดพ้นไซสู่บ้านนิพพานเทินสัมปจิตฉามิการขอแรงพลังจิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการขอแรงคลื่นวิทยุของท่านผู้เป็นใหญ่บุญบารมีใหญ่ช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้ง3โลกได้ยินคลื่นวิทยุได้ดียิ่งขึ้นจิตของสัตว์อบายภูมิน้อยนักที่จะได้รับได้ยินเหมือนคนตาบอดแต่ถ้าเขาโมทนายินดีรับกับการอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาไปให้กับเขาก็ทำให้เขาเป็นสุขพ้นทุกข์จากอบายภูมิได้ทุกคนเราต้องทำจิตให้สะอาดทำจิตว่างจากขันธ์ 5ปล่อยพลังจิตไปทั่วรอบทิศจักรวาล 10. สวดพระคาถาพระนามองค์สมเด็จพระปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากบุญกุศลไว้กับท่านเท้ายมราชได้แน่นอนโปรดสัตว์ได้ทั่วทั้ง3ไตรภพแล้วแต่จะกำหนดจิตโปรดได้หมดทุกประเภททั้งชาติกำเนิด4คือเกิดในไข่เกิดในคูดเกิดเป็นตัวเกิดขึ้นเองเช่นผีเทพพรหมภูมิวิถี6คือ 1. สัตว์นรก 2. เปรต3. อสุรกาย 4. สัตว์เดรัจฉาน 5. คน 6. เทวดาพรหมโปรดสัตว์ได้ตามวาระจิตของวิญญาณใดถึงพร้อม
ย่อมสามารถเข้าถึงสุขติภูมิได้คือสวรรค์และคนชั้นสูงมีความสุขตามฐานะกฎของกรรมต่างๆที่คอยกีดกั้นขวางงานเป็นเมตตาบารมีกฎของกรรมก็ตามไม่ทันเพราะบุญใหญ่